สวัสดีท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาท่านผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้ปกครองและนักเรียนที่รักทุกคนครับครับในพุธวันนี้เราก็มีประเด็นของสปท.ที่จะนำเรียนที่จะบอกกล่าวถึงสิ่งที่สปท.เราคิดและทำอยู่แล้วก็อยากให้ท่านได้รับรู้แต่เบื้องต้นนะครับผมก็ขอขอบคุณทางโรงเรียนบ้านดู่สหราชพัฒนาคารจังหวัดเชียงรายที่ได้กรุณานำโมเดลนะครับมานำเสนอซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่แต่โรงเรียนบ้านดู่มีหลายโรงเรียนที่เราเอามาทุกวันพุธเนี่ยก็อยากจะให้เป็นเวทีในการที่จะสะท้อนผลการทำงานและรวมไปถึงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการที่จะนำตัวอย่างไปประยุกต์ปรับปรุงกับพื้นที่บริบทของโรงเรียนของเราซึ่งผมคิดว่ามันจะตอบโจทย์ในเรื่องพื้นที่เป็นฐานนวัตกรรมขับเคลื่อนภายใต้บริบทของแต่ละพื้นที่นะครับก็อยากให้ทุกโรงเรียนนะครับได้แสวงหาซึ่งผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะไปตอบโจทย์ในเรื่องของ PA ให้กับผู้บริหารเพื่อนครูของเราในโอกาสต่อไปนะครับครับในพุธนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมนะครับนายปิยังกูลหมอสุยะนะครับหรือน้องมอสนะครับนักเรียนม.5ที่ได้ทำคุณูปการในการช่วยเหลือนะครับทำในลักษณะเป็นอาจิตอาสานะครับช่วยเหลือผู้ยากไร้รวมถึงไปจัดการในเรื่องศพไร้ญาติซึ่งอยู่ในมูลนิธิของจังหวัดน่านนะครับก็ซึ่งเป็นตัวอย่างของเด็กที่ผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่นักเรียนของเรานั้นนอกจากจะเรียนหนังสือแล้วเราเอาเวลาว่างไปทำประโยชน์ให้กับสังคมซึ่งผมคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้อยากให้ทุกโรงเรียนให้ผู้ปกครองทุกคนคุณครูทุกท่านได้ส่งเสริมสนับสนุนนะครับให้เด็กเขาได้มีโอกาสนะครับได้แสดงออกซึ่งความสามารถศักยภาพและก็น้ำใจในการที่จะดูแลเพื่อนในสังคมซึ่งผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะหล่อหลอมเขาให้โตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตได้เป็นอย่างดีนะครับก็ขอชื่นชมไว้ในโอกาสนี้นะครับเรื่องที่สองก็อยากจะนำเรียนเล่าถึงความคืบหน้าหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราได้มีการจัดสอบครูผู้ช่วยในการดำเนินการภาคกอภาคขอเมื่อวันที่24 25ที่ผ่านมานะครับก็จะมีผลซึ่งเราตกลงว่าจะประกาศผลในวันที่3ไม่เกินวันที่3กรกฎาคมซึ่งขณะนี้ทุกจังหวัดนะครับทุกอกคสก็ได้ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีผลที่เราชวนวิเคราะห์นะครับอยู่ 2-3 ประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องของการสอบภาคคอควายซึ่งจะขึ้นอยู่กับอกคสแต่ละเขตพื้นที่ว่าจะกำหนดสอบวันไหนนะครับจำนวนเท่าใดก็อยากสื่อสารไปยังน้องๆที่สอบผ่านก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็เตรียมตัวในการเข้ารับการสอบในภาคคอควายนะให้เป็นไปตามวันและเวลาที่แต่ละอกคสนั้นกำหนดรวมไปถึงเอกสารอุปกรณ์หรือข้อกำหนดข้อตกลงต่างๆที่แต่ละอกสนั้นได้กำหนดก็อยากให้อ่านประกาศให้ละเอียดนะครับอันนี้ก็ไม่อยากให้น้องๆเสียโอกาสและในขณะเดียวกันก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องๆที่ไม่ผ่านการเกณฑ์การคัดเลือกในภาคกอภาคขอแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็มีอาจจะมีการสอบผมคิดว่าถ้าดูจากผลการดำเนินการสอบครั้งนี้เนี่ยในปีหน้านะครับเราก็จะมีการสอบอีกเช่นเดียวกันเพราะจำนวนที่ผู้สอบผ่านขึ้นบัญชีไว้เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอกับการใช้ในปีหน้านะครับแต่อาจจะเพียงพอในการใช้เฉพาะปีนี้จากการวิเคราะห์ก็จะเห็นได้ว่าในการดำเนินการจัดสอบคราวนี้นะครับเราแบ่งเป็นคัตเตอร์ไปแล้วก็มีมหาวิทยาลัยเข้ามาเป็นคู่สัญญาในการดำเนินการออกข้อสอบก็จะมีเกณฑ์เฉลี่ยที่ออกโดยมหาวิทยาลัยสุนทรศิษย์เนี่ยก็จะมีผู้ผ่านประมาณสัก 30% นะครับส่วนของมศวนะครับที่รับผิดชอบในการจัดสอบให้กับการศึกษาพิเศษก็มีผู้ผ่านประมาณสัก 40% นะครับอันนี้ก็ส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีก็มีผลการคัดเลือกประมาณอยู่ในเกณฑ์ประมาณผ่าน 10%แต่อย่างไรก็ตามก็มีทางมหาวิทยาลัยที่อุบลราชธานีนะครับแล้วก็ทางภาคใต้ก็มีผู้ผ่านเป็นจำนวนน้อยซึ่งถ้าดูแล้วก็คือได้จำนวนไม่เพียงพอกับการที่คุณครูที่ต้องการ
แต่ยังไงก็ตามนะครับทางสปทเองได้ดำเนินการวิเคราะห์แล้วก็จะลองออกแบบวางแผนว่าอันที่หนึ่งเนี่ยถ้าขอใช้บัญชีจากคัตเตอร์ข้างเคียงหรือในแต่ละภาคหรือข้ามภาคนี้จะเพียงพอกับการบรรจุหรือไม่นะครับถ้าหากจำเป็นนะครับไม่เพียงพออย่างไรเนี่ยก็คงเป็นความจำเป็นของสปทที่จะต้องจัดสอบอีกรอบนึงในคัตเตอร์ที่มีความจำเป็นและขาดแคลนอันนี้ก็รอผลการวิเคราะห์สังเคราะห์อีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานคราวนี้เราก็จะส่งไปให้ทางกคส.ได้นำไปวิเคราะห์ในเรื่องของหลักเกณฑ์และวิธีการว่าสาเหตุที่ทำให้คุณครูของเราสอบผ่านน้อยนะครับเกิดจากปัจจัยหรือสาเหตุใดเช่นข้อสอบยากเกินไปหรือบางวิชาที่ผู้เข้าสอบไม่มีความถนัดนะครับก็ทำให้ส่งผลต่อการสอบในบางวิชาเช่นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยที่ได้ยินข่าวมาว่ามันจะเป็นจริงตามนั้นไหมนะครับถ้าได้ผลอย่างไรก็จะคงส่งกลับไปยังกคส.เพื่อจะไปปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ในโอกาสต่อไปนะครับกับอีกเรื่องนึงครับก็คือเรื่องที่เราได้ออกเยี่ยมบ้านหรือเราเรียกว่าเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านแล้วก็การติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งจากการรายงานวันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับที่อยากจะสะท้อนให้ท่านเห็นว่าพวกเราได้ร่วมมือร่วมแรงกันในการที่จะติดตามนะครับเด็กนักเรียนของพวกเราที่หลุดออกไปนอกระบบหรือการส่งต่อกลับเข้ามาในระบบเนี่ยขณะนี้เราสามารถเอากลับขึ้นมาได้ถึง 99.66% อันนี้จากภาพรวมของการดำเนินงานของแต่ละโรงเรียนก็ต้องขอขอบคุณโรงเรียนทุกโรงทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือกันแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่อยากจะฝากต่อก็คือเมื่อน้องๆเขากลับมาในระบบแล้วทำยังไงเขาจะอยู่ในระบบจนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็ได้เรียนอย่างมีความสุขแล้วก็ไม่หลุดออกนอกระบบอีกครั้งนึงด้วยวิธีการอย่างไรก็คงต้องฝากท่านผู้บริหารเพื่อนครูรวมถึงร่วมมือกับผู้ปกครองในการที่จะเฝ้าดูแลนะครับนักเรียนของพวกเรานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากชื่นชมนะครับครับอีกเรื่องนึงก็จะเป็นข่าวที่ส่งไปยังเพื่อนครูหรือผู้บริหารโรงเรียนคุณครูทุกท่านก็คือห่วงเวลานี้ทางมูลนิธิอายิโนโมโตะได้ทำหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการอายิโนโมโตะนะครับโภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติซึ่งถ้าหากโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเราก็จะได้ลงอาหาร1แห่งนะครับแล้วก็ได้หนังสือรวมไปถึงได้รับการอบรมพัฒนาเกี่ยวกับการโภชนาการในโรงเรียนซึ่งหากโรงเรียนใดมีความสนใจก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านนายสมัครและเขียนโครงการเข้ามาร่วมในโครงการนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับครับอีกเรื่องนึงซึ่งจะเป็นเรื่องที่ในอนาคตที่เราจะต้องดำเนินการก็คืออยากสื่อสารไปยังเพื่อนครูอัตราจ้างหรือพนักงานราชการนะครับที่อยู่ในระบบของเราในเขตพื้นที่ที่ทำงานสอนเกิน3ปีมาแล้วหรืออยู่สำนักการศึกษาพิเศษมาเกิน2ปีแล้วนะครับสปทได้ออกปฏิทินดำเนินการในการที่จะรับสมัครและจะมีการดำเนินการสอบคัดเลือกโดยใช้ว16นะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งจะสำหรับคุณครูที่จะต้องเตรียมตัวในการที่จะเตรียมสอบนะครับในการที่จะเข้ามาสู่ระบบนะครับของการคัดเลือกของพวกเราก็ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกท่านได้ติดตามข่าวรวมไปถึงนะครับวันนี้ก็จะมีการประชุมกคส.ซึ่งจะมีการอนุมัติหลักเกณฑ์ในการดำเนินการคัดเลือกผู้บริหารและรองผู้บริหารโรงเรียนนะครับสังกัดสปท.เมื่อกคส.ได้อนุมัติในวันนี้แล้วนะครับผ่านที่ประชุมแล้วก็จะมีการทำปฏิทินในการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้บริหารและรองผู้บริหารในลำดับต่อไปแต่เบื้องต้นคร่าวๆเนี่ยก็คงจะต้องทำให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ประชาสัมพันธ์ในรายการพุธเช้าข่าวสปท.ในวันนี้นะครับสำหรับพุธนี้ก็คงมีประเด็นที่จะนำเรียนนะครับให้พี่น้องท่านผู้ชมทั้งหลายรวมไปถึงท่านผู้บริหารได้รับทราบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ